ยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างนี้แล้วลองเมาส์ดูนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับเรามีข้อผิดพลาดแล้วเราไม่ได้ทำการทดสอบก่อนเมื่อเราบูตเครื่องขึ้นมาจะบูตไม่ขึ้นนะครับจะบูตไม่ขึ้นดังนั้นขอให้ผู้เรียนต้องเน้นเสมอนะครับเมาส์ลบ A ต้องผ่านนะครับก่อนหน้าที่จะทำการรีบูตนะครับ fs tab กลับไปแก้ไขให้ถูกต้องเหมือนเดิมนะครับและทำการทดสอบเมาส์ลบ A ครับแล้วลองแจ้งทาง df ลบ h ดูนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เราได้เมาส์พอยต์เรียบร้อยแล้วการทดสอบว่าเราสามารถแชร์ผ่าน nfs ได้หรือไม่ให้เรากลับไปดูในส่วนของฝั่งเซิร์ฟเวอร์การทดสอบว่าเราให้บริการผ่าน NF ได้หรือไม่ก็ให้เรากลับมาดูที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของเราขณะนี้ผมอยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ผมไปที่ผ่านที่ผมต้องการแชร์ไว้นะครับให้เราสร้างทดสอบโดยการสร้างไฟล์ขึ้นมาสักไฟล์หนึ่งนะครับขึ้นมาสักไฟล์หนึ่งครับจะสร้างแบบนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับหรือเราจะสร้างแบบนี้เราต้องการสร้างไฟล์ชื่อไฟล์ test.txt นะครับ enter 1ครั้งพร้อมกับใส่คอนเทนต์นะครับพิมพ์คอนเทนต์ลงไปหลังจากนั้นให้กด Ctrl D เพื่อเซฟเราก็จะได้ไฟล์ที่ต้องการนะครับลองดูเนื้อหาในไฟล์นี้ก็คือสิ่งที่เราสร้างไว้หลังจากที่มีไฟล์เกิดขึ้นที่โฟลเดอร์ NFS Share ในฝั่งของ Client ให้ไปดูที่ Mouse Point ที่เราได้สร้างไว้ Ctrl L เคลียร์หน้าจอนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โฟลเดอร์ที่แชร์ไว้ลอง LS ดูก็จะพบว่ามีไฟล์ที่แชร์มาจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ให้เราทำการแคทดูนะครับไฟล์นี้ก็จะเห็นเนื้อหาให้เราทำการเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับสังเกตดูว่าในขณะนี้ไฟล์แสดงสถานะเป็น read only นะครับให้เราเพิ่มเติมว่า here is share back from clientแล้วผมจะเซฟนะครับกด X เพื่อเป็นการเซฟเขาบอกว่า read only นะครับเซฟไม่ได้ถ้าอยากจะเซฟจะต้องตามด้วยเครื่องหมายตกใจนะครับก็คือ X แล้วตามด้วยตกใจ Enter ก็จะเซฟได้กลับไปดูฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับไฟล์นี้ให้เราแคทดูนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่จะเห็นว่าเนื้อหาของไฟล์ได้รับการเพิ่มเติมมาจากฝั่ง client กลับไปดูที่ไฟล์ etc นะครับ etc export เราสามารถเปลี่ยนออปชันของ rw ได้อย่างที่เราต้องการเช่นเราบอกว่าเราจะ read อย่างเดียวนะครับก็ได้นะครับหรือเราจะจำเพาะเจาะจงลงไปว่าให้แชร์ได้เฉพาะเซิร์ฟเวอร์เบอร์140แบบนี้ก็สามารถทำได้แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์นี้เมื่อไหร่นะครับให้เราทำการรีโหลดด้วยคำสั่ง export fs นะครับแล้วก็ตามด้วยออปชันลบ -r 1ครั้ง